สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพิพิธภัณฑ์โมฆะนะคะ Museum of อะไรนะว่ากำลังจะสัมภาษณ์ของปริญญาโทนะคะทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีจ้ะเซ็นทรัลพาร์คค่ะฮัลโหลทุกคนวานะคะวันนี้ก็จะมาอ่านบล็อกหลังจากที่ไม่ได้ทำบล็อกแบบนี้มานานถ้าเกิดคอนเทนต์เรามันเป็นแบบช่วงเนี้ยว่าก็จะอินเรื่องของ IELTS ใช่ไหมแล้วก็การแบบสมัครเรียนต่อแต่ว่าคิดว่าเฮ้ยมันจะสาระเกินไปไหมวะงั้นเราคั่นด้วยคอนเทนต์แบบไม่มีอะไรเลย แบบเพื่อนสาวคุยกันแบบ work from home อยู่บ้านเหงาๆแล้วก็หาเพื่อนนะคะก็นี่แหละค่ะคือบล็อกนี้ไม่มีอะไรวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะจริงๆถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่ว่าวามีบางอย่างที่ต้องทำต่อหลังเลิกงานนะคะก็เลยอยากจะทำให้เสร็จเลยวันนี้เสาร์อาทิตย์เราจะได้รู้สึกสบายตัวขึ้นนิดนึงตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเราก็ทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าโควิดกลับมาแบบแรงอีกแล้วนะคะที่ทำงานก็เลย encourage ให้ทำงานที่บ้านนะคะยกเว้นแต่ว่าบางคนที่มีธุระหรือว่ามีอะไรที่ต้องไปจัดการทำงานเอกสารอะไรเงี้ยที่บริษัทถึงจะแบบเข้าไปได้เขาก็จะมีมาตรการว่าต้องตรวจ ATK ก่อนนะต้องนู่นนี่นั่นส่วนเราก็ไม่ได้มีธุระอะไรที่ออฟฟิศก็เลยอยู่บ้านยาวๆนะหลายคนดูคลิปแล้วก็ถามว่าที่ส่องเทียนของอะไรนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะว่าซื้อมาจาก Shopee น่าจะประมาณ700กว่าบาทแต่ก่อนอ่ะเราก็จะจุดเทียนด้วยไฟแช็กใช่ปะแล้วทีนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันได้กลิ่นควันนะแต่ว่าจุดจากไฟแช็กอ่ะมันทำให้แบบฟีลลิ่งมันคือมันเห็นเทียนมันได้อีกบรรยากาศนึงก็จริงนะแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยชอบควันเท่าไหร่ก็เลยลองใช้แบบโคมอุ่นเทียนปรากฏว่าเทียนเรามันหมดช้าลงแต่ว่าความหอมความอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเพราะว่าห้องเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าใครอยากให้หอมแบบหอมมากๆหอมนานๆบางคนอาจจะพรีเฟอร์การจุดแบบไฟแช็กมากกว่าตอนนี้ก็จากที่เคยรีวิวแบบ Bath & Body Works ของเรานะไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากมาใช้อันเนี้ยคือมันทำให้เทียนเราอะใช้ได้นานมากกว่าเดิมอีกตอนนี้ก็ยังมีแค่อันนี้อันเดียวที่ซื้อมาใหม่นะคะเป็นกลิ่น Fresh Spring Morning นะคะก็จะเป็นโน้ตที่แบบสบายๆไม่แสบจมูกนะคะ Scent ก็จะเป็น Spring Morning Dew Aloe Blossoms แล้วก็ Orange Flower นะคะเป็นกลิ่นที่หอมแบบอธิบายไงดมเลยเวลาดมให้ดมที่ฝานะทุกคนสมชื่อ Fresh Spring Morning จริงๆอ่ะคือมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ไม่ใช่ดอกไม้เวียนหัวเป็นกลิ่นดอกไม้แบบที่มีความเขียวๆค้างๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเลิศแนะนำกลิ่นนี้ Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable wayดินเนอร์กันนะคะเป็นวีแกนโบจากเหลือใจเพิ่งเคยลองวีแกนโบของเขาครั้งแรกนะปกติว่าจะสั่งลืมบอกถ้าใครไม่รู้จักเหลือใจนะคะไม่ได้สปอนเลยทั้งสิ้นเสียเงินเองตลอดมาคือแต่ยินดีรับสปอนนะคะคือมันเป็นร้านที่เขาจะทำแบบโพเคโบก็คือมีทั้งข้าวมีทั้งแซลมอนมีทั้งเต้าหู้มีทั้งผักแล้วก็ผักหรือผลไม้วะที่ชอบที่สุดในชีวิตคืออะโวคาโดแล้วคือนางมีอะโวคาโดแซลัดอะโวคาโดโบต่างๆนะคะก็เลยชอบกินร้านนี้แต่ว่ากินบ่อยไม่ได้ทุกคนก็แบบแพงอยู่แต่ก็ชอบแต่ก็วันไหนที่ทำงานหนักก็จะแบบให้รางวัลตัวเองอย่างเช่นวันนี้นะคะก็จะกินเหลือใจกันทุกคนมันเยอะอ่ะ
เมนูประจำเราก็มีพวกแบบยำขนมจีนโพคิโบที่เป็นแซลมอนแล้วก็โวคาโดนะคะเยอะมากคือไม่ได้กินนานแล้วแล้วก็ลืมว่าแบบพอร์ชั่นมันใหญ่มากจะหมดทุกคนคะว่ากำลังจะสัมภาษณ์ของปริญญาโทนะคะก็ในพาร์ทหนึ่งของการสมัครเข้าค่ะบางมหาลัยเขาก็จะนัดเป็นซูมคอลบางมหาลัยก็จะเป็นแบบวิดีโอเอเซ่นะคะคือเราสามารถแบบเข้าไปกรอกในเว็บของเขาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแบบก่อนที่จะสับมิททุกอย่างอ่ะก็จะให้เราทำวิดีโอเอเซ่นะคะก็คือจะเป็นพร้อมขึ้นมาเป็นคำถามแบบพ็อปอัพขึ้นมานะคะให้เวลาเตรียมแล้วก็ตอบสดไม่เกินอันนี้กี่นาทีนะให้เวลาเตรียม1นาทีครึ่งให้เวลาตอบไม่เกิน7นาทีนะคะก็กำลังจะกดแล้วทุกคนไปกำลังใจด้วยนะคะมือไม่ได้ไปแล้ว worry free เด็กน้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพิพิธภัณฑ์โมค่านะคะ Museum of อะไรนะ Museum of Contemporary Arts ถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้แหละเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็หยุดดีๆเพื่อนก็ชวนมากันเลยอ่ะจะลองดูดาราอ่ะนะคะรูปนี้นะคะมันจะคุ้นรูปคอลเลกชันนี้นะคะในปฏิทินเขาเรียกอะไรนะพันธบัตรหรอออมสินอะไรอย่างเงี้ยสลากออมสินหรอใช่เพราะว่าเขาซื้อคอลเลกชันนี้ไปทำตั้งนานแล้วแฟนๆของวาวากุลทุกคนค่ะเฮ้ยโคเวอร์แล้วเราก็จะมาเป็นคาเมโอซึ่งกูเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยโอเวอร์ละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโฟโต้สปอตนะคะที่ทุกคนต้องมาถ่ายโอ๊ยติดคนอื่นไหมก็อยู่นะห้องที่อยู่ใน Instagram ของทุกคนมันยังไงแม่เป็นแบบว่ารูปเพนเก่าๆอายุประมาณ 2-300 ปีเท่าเราฮะอายุเท่าเราอายุเท่าเราประมาณรุ่นเราเออแบบรูปก็คือจะเป็นภาพแบบเหมือนจริงอ่ะคือเหมือนแบบคือมองผ้าเราก็ผ้ามีความคิ้วความมันเงาความซาตินก็คือแบบไปดูข้างในของประเทศอะไรแม่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ somewhere in Europe ใช่ประมาณมันนุ่มสีมันนุ่มมันดูแล้วรู้เลยว่าผ้ามันนุ่มมากเป็นไงคะกับการมาทำเป็น appreciate arts ก็จะมีโอกาสแบบนี้ประมาณกี่ครั้งใน1ปีที่จะมาสโลว์ไลฟ์มามิวเซียมรอเล่นค่ะส่วนเป็นสวัสดีจากเซ็นทรัลพาร์คค่ะfrom Central Park yeah. Central Park ค่ะตอนนี้นะคะที่สวนเบนมีคน 1,800,000 คนทุกคนเพราะเขาเพิ่งเปิดเฟสใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันแง้วเออ
เป็นยังไงคะปวดขาปวดขาแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หน้าสวยเพราะว่าใช้ฟิลเตอร์นะสวยจริงไปโหลดมาใส่นะปิดแล้วหนึ่งยังไงล่าสุดหลงทางนะเดินตามประชาชนแบบก็คือแค่ไหนมันนี่เลยเฟส3ของสวนเบนเพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้ทำคอนเทนต์ได้ทำแคมเปญแล้วก็รูปเยอะมากๆแต่ว่าทางที่เรามามันปิดแล้วมันปิดแล้วเดี๋ยวกระเทยขอทางออกก่อนนะคะกําลังสาวกูว่าเดินตามเขาไปดีกูว่าทางนู้นดีป่ะทุกคนเราชอบมากเลยอะที่แบบมีการปรับปรุงส่วนสาธารณะแล้วก็พาร์คต่างๆนะคะทำให้รู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้อยากไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรในวันหยุดเลยแต่ว่าเราไม่มีพับลิกสเปซแบบนี้ก็ดีใจที่เขาเริ่มทำอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะหยิบค่ะด้วยคนว่านี่จะอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหรือว่าเราลิมอนเนตอันนี้คือรสอะไรเอ่ยครีมโซดาคือแพ็กเกจจิ้งมันแบบเยอะนะต้องหยิบปะแบบนี้ว่าตาหรอแต่ไอ้กระป๋องแดงก็น่ากินนะที่อเมริกาก็ไม่เคยกินอุ๊ยอันนี้หรอ The Great ไม่เคยเห็นข้างบนดีอ่ะข้างบนดี The Great British Pop เกินไปไหม55เยนก็คือรสอะไรนะmix flavor ปฏิสามแครอทวางเลยทั้งนั้นครับแครอทก็คือจบไหนซิงฟอมครีมโซดาอัดกับบับเบิ้ลฟอมเกลือนี่นะเอาหนึ่งไม่มีน้ำตาลหรอไม่มีตอนนี้สารให้ความหวานเดี๋ยวนี้เราให้มึงติดหวานเหมือนกันไม่อย่าไปเชื่อคำว่าโนชูการ์ค่ะน่ารักเต็มเลยทุกคนไม่เคยมาวิลล่าสาขานี้เย้เย้เย้โนเอลนะคะวันนี้เป็นดิบดีตอนนี้อยู่เวลาสินทอนนะคะมืดมากๆแต่จริงๆบรรยากาศดีมากมาตอนกลางวันก็สวยทุกคนอันนี้คือโซดาที่ซื้อมาเมื่อกี้นะทุกคนรสบับเบิ้ลกัมใช่ไหมก็คือบับเบิ้ลกัมreally ลองชิมอันนี้ดิครีมโซดารับบทนางชิมครีมโซดามันจะแบบคล้ายๆน้ำเขียวมั้ย maybe น้ำแบบวัยรุ่นอเมริกาเหมือนงงๆนิดนึงถึงกับพูดไม่ออกเป็นจืดๆอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะออกรสชาติแบบออกหวานนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนลูกอมอย่างเงี้ยอันนี้จะแบบจืดๆซ่าๆหรือว่าเพราะว่าอันนี้มันหวานอันนี้มันก็เลยจืดวะอันนี้ไม่แน่ใจกลิ่นมันเหมือนน้ำเขียวเลยไม่ค่อยเหมือนอะไรขอลองหน่อยได้ปะให้ชิแนะนำเป็นไงนะเบาๆเราจะได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์แบบทั้งวันเดือนละหนึ่งครั้ง6 ปี 1 ครั้งมาทุกคนแบบงานแน่นมาก6 ปี 1 ครั้งจ้ะทั้งนักศึกษานักล่าปริญญาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานครับStaring out the window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle.